ไรนะทำไมทำไมต้องเลิกการแต่งงานทำไมก็เนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังรดน้ำสังจะเข้าหอแล้วสายมันรดน้ำสังแล้วเราคงจะไปรดไม่ได้หรอกเพราะว่าการแต่งงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเนื่องจากเจ้าบ่าวคือตัวปลอมไม่เป็นความจริงแล้วทำมาจอมทองเฮ้ยทำมาราชาราชาธรรมราชาท่านมาก็ดีแล้วกูนี่ธรรมราชาอยู่นี่เอาสิงห์ราชสิงห์ราชเนาะท่านสิงห์ประหลาดแหมสิงห์ราชเอาเลยมาพูดว่าเราเนี่ยคือตัวปลอมมึงคือตัวปลอมถามเป็นใช่ไหมไม่จะไม่ใช่ได้ยังไงวะเจ้าคือตัวจริงตัวปลอมตัวจริงมึงมีหลักฐานหรือเปล่าว่ามึงนี่ไงสายตรังนี่นะรู้ปะใช่ภาษานี่เป็นของปลอมมึงกับกูเห็นดีกันแน่เขาจะยอมตายถึงแม้ว่าสารนั้นจะเป็นของจริงแต่ก็แต่งงานไม่ได้อยู่ดีสหายสิงห์ราชถ้าท่านบอกว่านี่เป็นตัวปลอมแล้วไหนล่ะตัวจริงตกลงฉันคือพันธุ์ว่าตัวจริงผู้จบขอดีครับผู้จบก็มองนี่แหละพนุวัตตัวจริงใครคือพนุวัตที่เข้ามาแต่งงานนี่ไงราชบุตรพนุวัตนี่หรือพนุวัตกับรัชดาเฮ้ยไอตัวปลอมไอตัวปลอมมึงเลยตัวปลอมตัวจริงอะตัวจริงทำไมมึงสั่นขนาดนั้นอะโอ้มึงหนาวอะไม่หนาวแล้วมึงมีพิรุธอะมึงตัวปลอมอะตัวปลอมนั่นไงกูมีพิรุธตรงไหนอ่ะไม่มีมันนิ่งมากขอเดชะยังไงครับมันคือตัวปลอมพระเจ้าค่ะทำได้ยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นสมองชายนี่ตัวจริงเนี่ยค่ะองค์ธรรมสีสุขเอ้ยธรรมราชาธรรมราชาธรรมราชาขอเดชะแต่ปลอมได้ยังไงระหว่างที่กระหม่อมเดินทางจะมาแต่งงานกับอารยาตมงมีสารดีเยอะตัวตนติดตัวมากับมหาเทพราชดาอีกคนหนึ่งแต่กลางทางอีโจรรอบข้างกระหม่อมฉันก็หม่อมถูกทำร้ายโจสติไปมันเอาสารที่เย็นตัวตนและเสื้อผ้าของฉันกลับมาด้วยแสดงว่าสองคนนี้มาแอบอ้างมันคือฆาตกรพี่เจ้าค่ะฆาตกรโอ้ไม่ใช่พูดกับฆาตกรต้องมีฆาตกรเป็นฆาตกรเหรอลูกฉันตัวจริงไม่ยากค่ะจริงนี่พูดอย่างไหนฉันขอดูนะไอ้ฆาตกรใจร้ายใจดำมันจะฆ่าผัวฉันวันนี้มันแต่งตัวโล่วะเอ้าดิฉันเป็นเจ้าเลยนะเฮ้ยเป็นเจ้าเหรอเนี่ยไอ้เทียนจำพี่ได้ไหมแม่เจอพี่แหมดีใจยิ้มล้าเลยอะยิ้มไหนก็ข้าเบะอยู่ทำไมอะไปบอกให้กูนิ่งมึงวิ่งแนบคนเดียวเลยเดี๋ยวพี่กระทิ่นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนนะขวางใจอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ฆ่าละครจะไม่หาจับตัวมาเลยเดี๋ยวฟังก่อนผมไม่ใช่ฆาตกรยังไงพอว่ายังไงเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวเจ้าใจเย็นๆก่อนกระทิ่นไม่รู้จักฆาตกรนี่กันจะฆ่าพี่ว่าจ้าเป็นใครเนี่ยไอ้ซอกคนเนี้ยน้องชายฉันเองอะที่บอกว่าออกจากบ้านมามันเป็นคนดีนะมันไม่ใช่ก็อย่าเข้าใจผิดเล่าไหมไม่ได้ทำร้ายเจ้าด้วยไม่ได้ถามเอ้าชื่อฆาตกรแล้วเอาเสื้อผ้ากับสามีไงก็คือว่าการทางอ่ะองค์พันวัดโดนทำร้ายแล้วก็นอนสลบอยู่สลบเมื่อยอยู่และท่านก็มาแต่ว่าไอ้เนี่ยทิ้งมันบังคับฉันมันบอกให้ฉันนะเปลี่ยนชุดกับองค์พันวัดเลยแล้วก็ให้ฉันเข้ามาเป็นเจ้าฉันจะได้มีบอกกูฉันไม่ยากทำเลยแต่ว่ามันบังคับฉันแล้วถ้าฉันไม่ทำมันบอกมันจะตัดเรื่องกับฉันมาดูเลยนี่เป็นไงเพื่อนฉันคบได้ไหมคนเดียวเลยไปคนเดียว